ครับวันนี้เป็นวันที่8ธันวาคมนะครับ2559เมื่อวานเนี่ยมีน้ำหลากนะครับตอนนี้น้ำกำลังลดก็มาดูว่าช่วงน้ำลดแล้วผู้คนในอำเภอหลังสวนเขาทำอะไรกันนะครับนี่ก็เป็นการดักกัดปลานะฮะเมื่อคืนเมื่อวานนะครับน้ำสวนนี้นะครับจะข้ามทางเดินมาเลยนะครับตอนนี้รถมาเยอะครับดูบรรยากาศชาวบ้านนะนะครับดักคล้ายๆพงพางครับแต่ถามแล้วก็ไม่ได้ปลาปีนี้ปลาไม่เก่งนะธรรมดาเนี่ยถ้าหน้าน้ำหลากแบบนี้เนี่ยจะได้ปลากันเยอะมากอีกจุดนึงครับหลบปลาหลบคอตรงนี้ฮะได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้ปากกล้วยตรงนี้ต้นไม้ปากกล้วยเขายกเขานั่นไปแล้ววะเสร็จทุ่งไปแล้วใช่ไหมทุ่งหาที่ปลูกหลบคอไปไม่ขึ้นแน่ปีแล้วนี่ทางน้ำเด้อทางน้ำเด้อไหมนะเออจะทำได้ทำหลูขอค่าตาหลูเลยนะแกที่เข้าขุนแงวงวยมดไม่มีดินไรก่อปูนไรไปมดเพราะพวกเราทำเงินเองเพนนะความจริงนะเพราะว่าพอเขาคงติดเจ้าเหนียบเพียบควายนู้นพอควายไหนยาวันนู้นเหนียบคือไปมีตังอ๋อมีพ้นเบสนะบางคนมีตังก็ตายเมื่อแล้วตายเท่าเท่าเบสคนเทนนี่ก็ไม่ใหญ่คนโลเจ็ตดูรถเรือว่าไม่นั่นมันร้อนเรือร้อนหนาวแต่เรือเราคนเราได้คนเรือสามวันนู้นน้ำก้าวเข้า
ใช่ใช่เอาตรงนู้นเขาใส่ทุ่งไว้เลยใช่ไหมเราอย่าฉุนนะไม่เอาก้อนใหญ่เว้ยตกหล่อดื้อไอ้ตุ้งไม่ลงควันไม่โกเว้ยไม่เท่าไม่โกอะไรเว้ยโอ้ยแม่งมาอย่ากะบีโกด้วยว่าอ๋อลูกพอแล้วตัวเล็กแล้วเมียวแล้วลูกหนูเพิ่งจะมาแล้วนี่เข้าบ้านแล้ววันที่5โลปลาสำหรับปีงิดฮะไม่มีครับมาเดี๋ยวเอ้ยผูนเมื่อกันมัดแต่นั้นพอเฮ็ดได้ว่ะแต่พวกมันน่าจะมีอีนี่เหลือแล้วอ่ะต้มเนื้อมีมั้ง